ก่อนเดี๋ยวเราไปหัวหกก้นขวดกันต่อหลังจากที่เราติดอยู่ในขวดแก้วนานนะนี่ตอนเนี้ยฝาจุกของขวดแก้วเราเนี่ยมันระเบิดดังเปรี้ยงพอระเบิดออกมาแล้วเนี่ยโอ้โหเราเห็นสาวสวยๆเดินหน่วยหน้าหน่วยหน้าโลกเนี้ยมันช่างน่าอยู่เสียจริงแล้วเราเนี่ยไม่ต้องทนหยุดอยู่กับขวดแก้วอีกต่อไปแล้วใช่แล้วครับคุณพ่อพ่อครับคุณพ่อได้กลิ่นอะไรไหมครับมันไม่กลิ่นครับเซลีฟาว้าวใช่มันช่างหอมหวนชวนรับประทานเลยไม่ใช่หอมหวนชวนดมเซลีฟาวจงเจริญใช่โยใช่โยใช่ใช่ใช่โยโยโย่ลูกค้าคุณสาคุณตาแส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 พอพอกันอย่ากันลิงกับฟันทำเป็นกับปูนกูร้องขี้แล้วอ่ะฉันและทองต่างคนต่างก็รู้กันไม่มีใครยอมใครโอ้
นางบรรเจอโอ้โหคุณนายขาวันนี้ตื่นแต่เช้าเลยนะคะโอ้ยใครบอกฉันตื่นแต่เช้ายะฉันยังไม่ได้นอนฉันนอนไม่หลับคิดถึงแต่เงิน4ล้านค่าโถส้วมขริบทองอ่ะโถคุณนายขาคุณหนูเล็กก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณนายมีเงินต้องเยอะแยะคิดว่าซื้อความสุขให้ตัวเองแล้วก็ได้ช่วยคนสงเคราะห์คนที่ไม่มีงานทำด้วยค่ะแกหมายถึงนายเฉลียงเซลแมนค่ะนายเฉลียงเซลแมนเออนางปั้นเจ๋อลูกหนูเล็กบอกว่านายเฉลียงเซลแมนน่ะได้เงินค่าคอมมิชชั่นไปเท่าไหร่นะ 450,000 ค่ะนายเฉลียงเซลแมนนี่ไงครับนี่ไงครับใช่พนักงานของบริษัทผู้จัดการหรือเปล่าครับมีคนหวังดีแจ้งตำรวจว่าพบคนที่มานอนอยู่ข้างถนนสงสัยจะถูกฆ่าตายและนำศพมาทิ้งค้นดูในตัวแล้วเนี่ยพบนามบัตรเลยตามผู้จัดการมานี่แหละครับขอโทษนะครับเชิญครับไอ้ก้อนท่านไม่เป็นไรทั้งสองคนเป็นพนักงานบริษัทผมจริงๆครับสงสัยเมื่อคืนจะเมาหนักนายเฉลียงเซลแมนของผมเพิ่งได้เงินค่าคอมมิชชั่นจากการขายเมื่อคืนก็เลยเมาหนักมั้งครับเนี่ยจะให้เรียกรถพยาบาลไหมครับยังไม่เสียชีวิตนี่นะอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับที่พี่จอทั้งสองคนยังเต้นอยู่เดี๋ยวผมจัดการเองครับอย่างงั้นก็ขอตัวก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับจ้าไอ้ก้อนท่านตื่นตื่นโอ้ยเฮ้ยไอ้แข็งซะข้อตาแสบโอ้ยเฮ้ยจะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงวะเนี่ยครับแล้วผมล่ะครับผมไม่อยู่ที่นี่กับคุณพ่อได้ยังไงโอ้ยป่ะฉันนึกออกแล้วฉันนึกออกแล้วเมื่อคืนเนี้ยฉันพาแกมาฉลองความเป็นโสดกันไงเออจะจำได้แล้วเรามาฉลองความเป็นโสดกันแล้วเราก็สาบานกันว่าเราจะเป็นลูกเขยซ่าพ่อตาแซ่บลูกเขยซ่าพ่อตาก็แซ่บ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 พ่อพ่อกาเลยอยากกันลึกกับปันเขาเม้นกับปูน้ำกับน้ำมันต่างคนต่างก็รู้กันแต่ไม่มีใครรับใครพ่อตาแสบทำไปได้เว้ยสวัสดีค่ะคุณนายกอแก้ววันนี้คุณนายให้เกียรติมาดูสินค้าของเราถึงบริษัทเชลนะคะคือ
นายเฉลียงเซลแมนอยู่ไหมคะไม่มีใครอยู่ค่ะผู้จัดการเหียก็ไม่อยู่ค่ะตำรวจเพิ่งจะมาตามตัวไปเมื่อเช้านี้ค่ะฮะตำรวจเพิ่งจะมาตามตัวไปเมื่อเช้าอุ้ยผู้จัดการเหียโดนข้อหาอะไรคะเปล่าหรอกค่ะผู้จัดการไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกค่ะโอ้ยค่อยโล่งอกแล้วตำรวจมาตามผู้จัดการเหียไปทำไมล่ะคะให้ไปเก็บศพนายเฉลียงเซลแมนที่ข้างถนนค่ะฮะไปเก็บศพนายเฉลียงเซลแมนยิ่งว่าลิ้นกับฟันขมิ้นกับปูนน้ำกับน้ำมันต่างคนต่างก็รู้นายเฉลียงว่าจ๋าเราจะตายแล้วจริงๆเหรอไม่น่าเชื่อเลยว่าคนอย่างพ่อจ๋าจะตายง่ายตายได้ตายเร็วอย่างนี้คนอย่างนี้น่าจะตายช้าตายยากตายลำบากทุรนทุรายก่อนสิ้นใจตายโธ่ไม่น่าเลยข้าคุณนายขาท่านน่ะตายแล้วคุณเหียกก็ไปเก็บศพคุณนายต้องทำอะไรสักอย่างนะคะนายเฉลียงเซลแมนก็เคยเป็นผัวเก่าของคุณนายนะคะฉันทำอะไรไม่ถูกแล้วอ่ะแกจะให้ฉันทำยังไงจองศาลาเลยคะจองศาลาโอ้จ้าฮะคุณเฉลียงนั่นเหรอตายแล้วค่ะคุณนายกอแก้วเพิ่งจะโทรมาร้องไห้ฟูมฟายบอกข่าวถึงคุณป้าค่ะโอ้ยโทอันนี้จังเอ๊ะแล้วคุณประกรณ์ล่ะคะเมื่อคืนนี้คุณประกรณ์ไม่ได้กลับบ้านนะคะคุณนายเขาเนี่ยอาจจะไปคืนดีกับแม่หนูเล็กแล้วก็ได้แล้วก็คงไปนอนที่โน่นเลยก็เลยแต่ยุ่งเลี้ยงลูกอ่ะก็เลยไม่มีเวลามาบอกแม่แล้วเนี่ยยังไงล่ะคุณเฉลียงก็มาตายจากอีกแล้วตายเพราะสาเหตุอะไรล่ะปั้นเจอบอกว่าเมาตายค่ะฮะเมาตายค่ะโถคุณเฉลียงไม่น่าเลยคุณนายคะหวังเวิร์ดว่ามันยังไงอยู่นะคะพ่อตาตายทั้งทีทำไมคุณประกรณ์ถึงไม่เป็นคนส่งข่าวเองล่ะคะนางโง่เขาก็คงยุ่งกับการเตรียมงานศพพ่อตาเขานะสิแล้วตายเมื่อไหร่ล่ะเมื่อคืนนี้ค่ะงั้นวันนี้เขาคงจะรดน้ำศพแล้วปั้นเจ๋อบอกหรือเปล่าว่าวัดไหนคุณป้าคะแถวนั้นก็มีอยู่วัดเดียวเท่านั้นละค่ะงั้นเราเตรียมไปงานศพกันเลยนะไปรดน้ำศพคุณเฉลียงเพราะถึงยังไงก็เป็นเพื่อนร่วมชาติกันถึงยังไงนะเขาก็เกี่ยวดองกับฉันในทางแม่หนูเล็กค่ะคุณป้าหวังว่าต้องไปด้วยไหมคะคุณนายไปสิไปด้วยกันหลายๆคนเนี่ยแหละคุณนายกอแก้วจะได้รู้สึกอบอุ่นเดี๋ยวป้าเนี่ยจะไปเตรียมชุดไว้ทุกนะแล้วอย่าลืมโทรบอกคุณสุริยะด้วยล่ะเพราะยังไงเขาก็เป็นญาติสนิทของคุณนายกอแก้วด้วยค่ะคุณป้าป่ะงั้นเราไปเตรียมชุดกันเถอะไปค่ะเตรียมตัวป่ะWhoa!
คุณนายขาคุณนายขาติดต่อคุณหนูเล็กไม่ได้เลยค่ะทางบริษัทบอกว่าคุณหนูเล็กไปฮ่องกงเมื่อตอนบ่ายเห็นว่าทางกองถ่ายเขามีปัญหานะคะคุณหนูเล็กก็เลยเอากล้องตัวใหม่ไปเปลี่ยนให้ที่นั่นค่ะตายแล้วตายจริงติดต่อหนูเล็กไม่ได้เลยเหรอแล้วอย่างนี้ลูกหนูเล็กจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าพ่อของเขาตายแล้วปั้นเจ๋อจองศาลาไว้แล้วนะคะอุ๊ยคุณนายขาตายแล้วค่ะฉันรู้ว่าพ่อจ๋าตายแล้วถ้าฉันรู้ว่าคุณเฉลียงจะอายุสั้นอย่างนี้ที่ไหนที่เขาชอบฉันจะให้เขาไปฉันจะให้อภัยเขาบางทีเขาอาจจะไม่ตายก็ได้พ่อจ๋าต้องตายทุเรศทุรังอยู่ข้างถนนหนังมันเจ๋อเมื่อกี้นี้แกว่าอะไรนะเดี๋ยวติดต่อผู้จัดการเหี้ยไม่ได้เลยค่ะไม่รู้ว่าเขาเอาศพท่านน่ะไปผ่านการชันสูตรพิสูจน์หรือยังถ้าอย่างนั้นแกก็รีบติดต่อเร็วๆเข้าเสร็จธุระแล้วอ่ะฉันจะได้ให้เขาเคลื่อนศพไปวัดเลยฉันจะได้ขอโหสิกรรมต่อพ่อจ๋าของฉันค่ะตื่นได้แล้วครับท่านเฮ้ยจะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงวะเนี่ยฮะจำได้ว่าเมื่อคืนเนี่ยฉันกำลังจะไปต่อกับเจ้ากรอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวนี้นะมีลูกเขยซ่าที่ไหนต้องมีพ่อตาแสบที่นั่นเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเราไปไหนเราก็ต้องไปด้วยกันเลยท่านครับท่านกินข้าวต้มร้อนๆนี่ก่อนนะครับจะได้สั่งท่านเฮ้ยเจ้าเฮียผมแบกท่านกลับมาจากข้างถนนเพราะว่าท่านกับไอ้กรเมาหลับอยู่ตรงนั้นไอ้กรไปไหนอ่ะผมเพิ่งไปส่งไอ้กรที่แท็กซี่เมื่อกี้นี้กลับบ้านคุณนายพุจีบไอ้กรมันเมามากผมไม่อยากให้กรมันขับรถกลับกลัวตำรวจจะจับมันเมาจนไม่รู้จักทิศจักทางเลยล่ะครับอ๋อเหรอนี่ฉันเมานอนอยู่ริมถนนเลยเหรอวะใช่ครับเมื่อก่อนผมก็เมาเหมือนกับท่านนอนจูบกับน้องหมาอยู่ข้างถนนสภาพก็คงจะทุเรศแบบท่านนี่แหละครับจะเป็นอย่างนั้นเลยเหรอท่านครับลดละเลิกอบายมุขทั้งหลายทั้งปวงได้แล้วครับท่านมันไม่มีดีเลยท่านอายุปูนนี้แล้วหันหน้าเข้าวัดเรียนรู้สติดีกว่านะครับไปครับไปไหนวะผมจะพาท่านไปวัดไปวัดอ่ะวัดสวนสูงหรือวัดสระสวนท่านครับไปวัดทำบุญไปฟังเทศผมจะพาท่านไปหาหลวงตาให้หลวงตาเทศโปรดท่านท่านจะได้เห็นหนทางไปสู่สวงสวรรค์ไม่ใช่ทางไปที่ชอบที่ชอบต่างคนต่างก็รู้ทันเลยไม่มีใครยอมใคร
ก็เห็นนมไก่เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปโปรดขอบคุณมากนะครับพี่ชมพู่ชมพู่อย่าหวังเวิร์ดหวังเวิร์ดมาลากฉันขึ้นบ้านทีพี่ชมพู่หวังเวิร์ดไปไหนกันหมดเนี่ยคุณแม่ครับคุณแม่ครับคุณแม่ที่เคารพครับไม่เงียบจังเนี่ยปกติถ้าเราไม่กลับบ้านคุณแม่ก็ต้องมายืนตีหน้ายักษ์ตรงบันไดนี่แล้วแต่ทำไมวันนี้ไปไหนกันหมดเนี่ยหัวให้ตึงๆเลยนะแล้วนี่ดอกไม้จัดเสร็จหรือยังจัดครับงั้นวางเลยดอกไม้กอแก้วคะทำใจดีๆไว้นะคะคุณกอแก้วคิดซะว่าคุณเฉลียงเนี่ยเข้าไปสบายแล้วมีแต่เราที่อยู่ข้างหลังนี่แหละค่ะที่จะต้องสู้ต่อไปคุณเฉลียงอ่ะก็ทำบุญมาน้อยเขาก็เลยไปเร็วโหเพิ่งเห็นกันไม่นานมานี่เองค่ะเราเพิ่งจะทะเลาะกันอยู่หลัดๆจะตายก็ไม่บอกจะได้เลิกทะเลาะและหันกลับมารักกันคุณเฉลียงอ่ะเขาเป็นคนชั่วก็มีคนดีก็มากถึงจะอยู่กันไปกัดกันไปเหมือนลิ้นกับฟันแต่ฉันก็อยู่กับเขามาจนแก่ไม่คิดเลยว่าจะจากกันแล้วจากกันเลยนี่แหละค่ะเขาถึงเรียกว่าอย่ามีชีวิตอยู่อ่ะก็จะต้องรักกันให้มากๆถ้าตายไปแล้วเนี่ยก็คงไม่ได้แล้วล่ะค่ะชมพู่ครับกี่โมงแล้วล่ะครับจะบ่าย3แล้วค่ะคุณป้าคะจนป่านนี้ศพของคุณเฉลียงยังไม่เคลื่อนมาอีกหรอคะนั่นแหละสิครับใกล้จะได้เวลารดน้ำแล้วนะครับคุณนายกอแก้วคุณฉันทำอะไรไม่ถูกเลยอะค่ะคุณสุริยะฉันงงฉันงงงงงงไปหมดเลยค่ะฉันไม่เคยผัวตายนี่คะปันเจ๋อขาติดต่อผู้จัดการเหียกได้หรือยังเขาเคลื่อนศพคุณจะเลี้ยงออกมาหรือยังยังติดต่อผู้จัดการเหียกไม่ได้เลยค่ะไม่ต้องห่วงหรอกครับคุณนายศพมาลงเมื่อไหร่ก็ตั้งศพได้เลยครับหลวงพ่อท่านสั่งให้ทำพิธีรดน้ำศพที่ดีที่สุดเพื่อคุณนายกอแก้วครับแล้วทำไมป่านนี้ศพยังไม่มาถึงเลยเนี่ยเคยก็สายพอตาก็แสบแสบๆๆๆแสบพอๆกันยิ่งว่าลิ้นกับฟันขมิ้นกับปูนน้ำกับน้ำมันต่างคนต่างก็รู้ทันเลยไม่มีใครยอมใครชุนละมุนวุ่นวายเรื่องราวมากมายกับพ่อตาเป็นคู่ปวนคู่ปรับเจอกันต้องเกทับมันเรื่องธรรมดา
ดาเหมือนไก่เห็นตีนงูงูเนี่ยก็เห็นนมไก่เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปโปรดอย่ากระพริบตาชุลละมุนชุลละเกลูกเขยเจ้าเล่ห์คิดหักเหลี่ยมพ่อตาเหมือนดอกวางข้างแคร่แค่ขอยาซื้อชุราชาติเสือไม่เคยทิ้งลายลูกผู้ชายย้ำได้แต่อย่าฆ่ามหากาพย์ลูกเคยกับพ่อตามันทั้งซาทั้งแสโซดาที่ว่าซา